เอเวอร์ตันชนหินยูโรป้าลีกเซรีน่าทะลุเข้ารอบ3ศึก US Open สมาคมมวยประกาศอัดฉีดเหรียญทองเอเชียนเกมสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport Today ครับเรามาอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาด้วยกันตลอด1ชั่วโมงเต็มๆนะครับช่วงของการออกอากาศสด1ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งทาง True Sport 2ครับวันนี้อยู่กับคุณชิตพลทรัพย์คำผมธีรพันธ์นงสาครับครับผมวันนี้ก็ช่วงแรกเรามีเรื่องราวของฟุตบอลมาฝากนะครับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวในทั่วยุโรปมีการจับสลากกันเรียบร้อยแล้ว2วันติดต่อกันทั้งใน UEFA Champions League แล้วก็ล่าสุดเป็นทั่วยุโรปาลีกนะครับความเคลื่อนไหวติดตามได้ในช่วงฟุตบอล Today ครับเราไปเก็บตกนิดนึงนะครับจากผลของการจับสลากแบ่งสายในถ้วยใหญ่ UEFA Champions League ตั้งแต่เมื่อคืนวันนี้เนี่ยก็มีการแข่งขันในกลุ่ม B ซึ่งเรอัลมาดริดแชมป์10สมัยในอยู่กลุ่มเดียวกับลิเวอร์พูลก็มีคอมเมนต์จากคริสเตียโนโรนัลโดครับดาวยิงซุปเปอร์สตาร์ของทีมเรอัลมาดริดก็พูดถึงการที่ต้องมาอยู่กลุ่มเดียวกับลิเวอร์พูลในการเล่นรอบแบ่งกลุ่ม UEFA Champions League ก็โรนัลโดก็ยอมรับว่าเกมที่แอนฟิลด์ไม่ใช่งานง่ายนะครับในช่วงที่เขาเคยเล่นมาแล้วสมัยอยู่กับแมนยูในแต่ว่าณตอนนี้นี่ต้นสังกัดของเขาคือเรอัลมาดริดซึ่งไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปเกรงกลัวใครครับกัปตันทีมชาติโปรตุเกสให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหลังพิธีจับฉลากนะครับการแข่งขันในกลุ่ม B เรอัลมาดริดในฐานะแชมป์เก่าด้วยก็เป็นทีมวางอยู่แล้วนะครับอยู่ร่วมสายกับลิเวอร์พูล FC บาเซิลจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ลูโกโดเลสนะครับโดยเจ้าตัวบอกว่าเกมที่ไปเยือนแอนฟิลด์จะเป็นงานที่ยากแน่ๆแต่ว่าเรอัลมาดริดนั้นก็เป็นแชมป์10สมัยในขณะที่ลิเวอร์พูลนั้นเพิ่งจะได้กลับมาเล่นในถ้วย UEFA แชมเปี้ยนส์ลีกเป็นหนแรกนับตั้งแต่ปี2009หรือว่า5ปีมาแล้วนะครับซึ่งย้อนไปเมื่อปี2009ปีสุดท้ายที่ลิเวอร์พูลเล่นถ้วยใบนี้ลิเวอร์พูลเคยทำผลงานถล่มเรอัลมาดริดมาขาดลอยถึง 4-0 ในเกมที่แอนฟิลด์และการกลับมาเจอกันในปีนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นนัดล้างตาแต่ทว่าโรนัลโดก็บอกว่าตอนนั้นตัวเขายังไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับแต่ว่าที่แน่ๆมันเป็นคนละเกมกันแล้วก็ทีมก็เป็นคนละทีมกันด้วยลิเวอร์พูลตอนนี้ก็แตกต่างไปจากลิเวอร์พูลตอนปี2009ดังนั้นคุณจะต้องกลับไปดูกันอีกทีว่าเมื่อถึงเวลาแตกกันจริงๆของฤดูกาลนี้เนี่ยใครจะเป็นทีมที่ดีกว่ากันนะฮะช่วงเวลาเปลี่ยนไปครับในรอบ 5-6 ปีนี่นะครับทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็เรอัลมาดริดเรอัลมาดริดก็เปลี่ยนลิเวอร์พูลก็ใช่ว่าจะไม่ได้พัฒนาทีมของตัวเองลิเวอร์พูลก็ดีขึ้นแต่คือจะบอกว่าดีขึ้นก็อย่างเดียวก็คงไม่ใช่คือพัฒนาขึ้นไปในอีกแบบหนึ่งที่พวกเขากำลังจะเป็นอยู่นี้ดีกว่านี่นะฮะขณะที่เบรนด์โรเจอร์สผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลก็กล่าวว่าเขาอยากจะให้เกมนั้นเนี่ยมาถึงเร็วๆเช่นเดียวกันครับเขาบอกว่าก็จะไม่ประมาทอีก2ทีมที่อยู่ในร่วมกลุ่มเดียวกันเนี่ยนะครับการได้กลับมาเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกโรเจอร์สบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากครับแต่การมีแชมป์เก่าอย่างเรอัลมาดริดอยู่ในกลุ่มเดียวกันด้วยก็ยิ่งทำให้พิเศษขึ้นไปอีกนะฮะนี่คือโฟกัสที่เราหยิบยกมาในกลุ่ม B ซึ่งนอกจากเรอัลมาดริดแล้วก็ลิเวอร์พูลแล้วยังมีบาเซลแล้วก็โรนัลโดเกตส์ด้วยส่วนกลุ่ม F ไปดูซะหน่อยครับมี2ยักษ์ใหญ่มาอยู่ด้วยกันนะครับทั้งบาร์เซโลนาแล้วก็เปเอสเชรวมทั้งไอแอ็กซ์แล้วก็อาร์เปลนะครับก็ถือว่าไม่น่าจะหนักเกินไปสำหรับบาซ่าครับอันโตนีซูบิซาเรต้าประธานฝ่ายเทคนิคของบาซ่าบอกว่าพวกเขาจะไม่มองว่าเกมไหนเป็นเกมที่เล่นได้สบายครับทั้งนั้นเลยนะฮะนอกจากเปเอสเชแล้วเขาไม่ประมาทไอแอ็กซ์เหมือนกันเกมระดับนี้เนี่ยใครๆก็เชื่อว่าบาซ่าแล้วก็คาดหวังในทีมอย่างบาซ่าก็บอกว่าไอการนี่จะชนะเนี่ยมันโอ้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะฮะก็ไอ้โชคร้ายเสมอเลยในช่วง 2-3 ปีหลังนะไปอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มอัพเดทตลอดด้วยเลยคุณยุทธพลใช่ครับทีนี้ไปกลุ่มหนึ่งซึ่งนับไปแล้วก็ถือว่าเป็นงานยากสำหรับทุกทีมที่อยู่ในกลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่มอัพเดทไกลๆก็ว่าได้ในกลุ่ม E นะครับนำโดยบาเยิร์นมิวนิกแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่มาอยู่กลุ่มเดิมแล้วนี่ก็อีกแล้วนะฮะไปแล้วซ้ำซ้อนมากในช่วง4ปีหลังนี่น่าจะเป็นคนที่3เลย CSK มอสโกของรัสเซียแล้วก็โรม่าจากอิตาลีด้วยนะครับหนักมากๆเรื่องนี้มาเทียสซัมเมอร์ประธานฝ่ายเทคนิคของบาเยิร์นมิวนิกก็ยอมรับว่าโดยทั่วไปแล้วแต่ละกลุ่มมันก็ต้องมีทีมที่อ่อนอยู่เฉลี่ยอยู่ในกลุ่มสักทีม2ทีมแต่กลุ่มนี้โชคร้ายสำหรับทุกทีมครับเนื่องจากว่าไม่ถือว่ามีทีมอ่อนอยู่ในสายนี้เลยดังนั้นบาเยิร์นมิวนิกต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมที่สุดในการลงเล่นทุกเกม
เจอเก้นครอปเทรนเนอร์ของบอรุสเซียดอร์ทมุนดอร์ทมุนที่เคยเข้าชิงเมื่อ2ปีก่อนนี่ก็อยู่ในกลุ่มดีนะครับดอร์ทมุนอยู่ร่วมสายกับอาร์เซนอลกาลาตาซารายของตุรกีและอันเดอร์เลชจากเบลเยียมก็ต้องมาเจออาร์เซนอลอีกแล้วปีที่แล้วก็ได้เจอกันนะครับแล้วก็เขาพูดถึงอีก2ทีมในกลุ่มเดียวกันอย่างอันเดอร์เลชกับกาลาตาซารายก็บอกว่านี่เป็นคู่แข่งที่ดอร์ทมุนด์ก็ไม่เคยเจอมาก่อนเลยดังนั้นพอรู้ผลการฉลากปุ๊บงานที่พวกเขาต้องทำในฝ่ายเทคนิคของทีมนั้นก็ต้องเก็บข้อมูลคู่แข่งให้ได้มากที่สุดนะครับครับสัปดาห์แรกของถ้วยเยฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มจะมีขึ้นในวันอังคารและพุธที่16กับ17ของเดือนกันยายนนี้ครับครับก็อีกราวๆสัก3สัปดาห์ครับจากการจับสลากในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเมื่อวานเรารู้ผลของแชมเปี้ยนส์ลีกไปแล้วในการจับสลากแบ่งกลุ่มเนี่ยนะครับมาดูยูโรปาลีกบ้างครับเพิ่งจะจบไปเมื่อราวๆสัก1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับทางทูชั่นก็ถ่ายทอดสดให้ได้รับชมกันด้วยนะครับก่อนหน้านี้ครับไปดูการจับสลากแบ่งสายของยูโรปาลีกกันสักหน่อยครับเอเวอร์ตันทีมดังจากอังกฤษครับก็ถูกจับให้อยู่ร่วมสายแข็งเลยนะครับเจอทั้งลีลและวอล์ฟส์บวกครับในการจับฉลากแบ่งสายยูโรปาลีกเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับโดยสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่าก็ได้จับฉลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาลีกในรอบแบ่งกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีมเยอะหน่อยนะครับสำหรับยูโรปาลีกมีทั้งหมด48ทีม12กลุ่มกลุ่มละ4ตัวอักษรนี่ไปถึงอะไรตัว K L นะถึง L L ครับก็กลุ่มที่น่าสนใจก็คงต้องใช้คำอย่างนี้นะครับกลุ่มที่น่าสนใจก็มีกลุ่ม Hน่าจะเป็นกลุ่มหนักนะฮะลิวจากฝรั่งเศสเพิ่งถูกปอร์โตเขตตกรอบเพลย์ออฟแชมเปี้ยนส์ลีกมีเวิร์กสบวกจากเยอรมนีมีเอเวอร์ตันจากอังกฤษและมีกลาสโนด้าจากรัสเซียนานๆเอเวอร์ตันจะได้ถ้วยยุโรปโชว์ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะฮะหนักๆอยู่เหมือนกันนะครับในกลุ่มนี้ก็ส่วนท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับเมื่อคืนก็ปิดบัญชีเล่นกับ AL ในเลข2ก็ชนะไปง่ายดาย 3-0 สกอร์รวมชนะ 5-1 ก็เข้าไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มได้ตามความคาดหมายท็อตแนมฮอตสเปอร์ไปอยู่ในกลุ่ม4เจอสายเดียวกับทีมเบสิกตัสนี่เป็นทีมที่ตกรอบเพลย์ออฟของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาเรียกว่าแพ้อาร์เซนอลบุดวิดเลยเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้ก็มีทีมปาร์ติซานเบลเกรดจากเซอร์เบียแล้วก็อัสเตรัสจากกรีซนะครับก็ถือว่าไม่ถึงกับเบาเพราะว่าปาริซานนี่เป็นทีมสอดแทรกได้เหมือนกันครับส่วนทีมนาโปลีครับที่อกหักมาจากการเพลย์ออฟของถ้วยแชมเปี้ยนลีกพวกเขาก็ลงมาเล่นในยูโรปาลีกแล้วมาอยู่ในกลุ่ม I ก็ถือว่าไม่หนักนักนะครับอยู่ร่วมสายเดียวกับสปาร์ตาปรากของเช็กยังบอยส์เบิร์นจากสวิตเซอร์แลนด์และสโลวานบราติสลาวาจากสโลวาเกียกลุ่มนี้นี่ก็มีถึง2ทีมเลยนะครับที่อกหักมาจากการเล่นรอบเพลย์ออฟก็คือสโลวานด้วยครับนี่คือสรุปอีกหนึ่งนะครับกลุ่ม A B C ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างตามหน้าจอเลยนะครับครับก็จะมีหลายๆทีมที่อย่างวิลลาเรียลก็อยู่กลุ่ม A นะครับทีมที่ชื่อดังๆหน่อยเบสิกตัสอยู่กลุ่ม C นะครับที่อกหักแพ้อาร์เซนอลมากลุ่ม D นะครับเซลติกนี่ก็มาอยู่นี่คุณชิดพลครับทีมดราม่านะฮะเซลติกไม่เจอลิเกวอร์ซอนะครับเออใช่ไม่เจอทีมจากคอนแลนด์อย่าง PSV ก็ลงไปอยู่ในกลุ่ม E นะครับร่วมกับพานาธิไนกอสของกรีซนะกลุ่ม F มีอินเตอร์มิลานก็อยู่สายเดียวกับแซงเตเจนของฝรั่งเศสกลุ่ม G นี่เซบีย่าแชมป์เก่าแชมป์เก่านี่อยู่กับสตองดาร์ดเลียสของเบลเยียมฟายนูดของฮอลแลนด์แล้วก็ริยาก้าของโครเอเชียครับก็คุณชิดพลพูดมาและถามพานิชนึกได้ว่าถ้าต่างฝ่ายต่างไปตามนัดได้เนี่ยเส้นทางก็ไม่แน่นะเซลติกอะไรนะดีเกวอซอร์ไม่แน่นะที่เขาเคยจะขอจัดเพลย์ออฟพิเศษแมตช์นึงเดี๋ยวได้รีแมตช์กันเร็วฮะส่วนยูโรปาลีกเนี่ยจะเตะสัปดาห์แรกก็คือวันที่18กันยายนนะครับ18กันยายนก็เตะตามหลังจากแชมเปี้ยนส์ลีกเลยนะฮะไปดูลาลิก้าซะหน่อยดูพี่นุ้ยพี่มุ้ยซะหน่อยฮะธีรศิลป์แดงดาว่าเป็นอย่างไรกันบ้างมีชื่อลงตัวจริงหรือตัวสำรองอย่างไรนะครับในเกมที่จะบุกเยือนเกตาเฟ่ในค่ำคืนนี้ครับธีรศิลป์แดงดาครับกองหน้าทีมชาติไทยจากการประกาศรายชื่อล่าสุดยังคงมีชื่อเป็นตัวสำรองนะครับในเกมที่อเมริกา
บุกเยือนเกตาเฟ่คืนนี้ฮะคุณชิตพลฮะครับผมก็หลังจากที่นัดเปิดฤดูกาลนี้ก็เนี่ยครับเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับซึ่งศิริสินแดงดาได้ลงเล่นในช่วงประมาณ20นาทีสุดท้ายของเกมคืนนี้คาดว่าธีรสินจะยังคงมีชื่อเป็นตัวสำรองเช่นเดิมกับโปรแกรมที่ต้องบุกไปเยือนเกตาเฟ่คืนนี้คอสเมนคอนทราครับโค้ชของเกตาเฟ่ก็เพิ่งจะพาทีมออกไปพ่ายเชลตาบีโก้มาขัดลอยเลยครับ1-3ในเกมนัดเปิดฤดูกาลเนื่องจากว่าสภาพทีมก็ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เพราะยังขาดเปโดเรออนกับอับดุลคาริมโยด้าทั้งคู่มีอาการบาดเจ็บนะครับส่วนอเล็กซิสรัวโนกองหลังตัวหลักของทีมต้องพักอีกสัก3สัปดาห์เพราะว่าบาดเจ็บมาจากนัดเปิดฤดูกาลดังนั้นโอกาสก็น่าจะเป็นทางกากอสบีการายครับลงเล่นเป็นกองหลังแทนไปส่วนควนโรดริเกสก็จะต้องถอยมาเล่นเป็นกองหลังแทนราฟาโลเปสที่สภาพร่างกายไม่ฟิตพอด้วยแต่ว่ายังโชคดีของเคราเฟ่ที่ว่าเมดี้ลาเซนกองกลางทีมชาติตุรกีก็พ้นโทษแบนกลับมาได้ทีนี้เนี่ยที่คนไทยสนใจกันเยอะก็คือความพร้อมของทีมอัลเมเรียนะครับของกุนซือหนุ่มฟรานซิสโกโรดริเกสที่นัดแรกนี่แต้มหลุดอย่างน่าเจ็บใจนะครับโดนเอสปันยอนตีเสมอ 1-1 ในช่วงทดเวลานาทีสุดท้ายเลยนัดเปิดสนามที่นี่ในบ้านของตัวเองนัดนี้อัลเมเรียจะได้รามอนอาซิสครับมิดฟิลด์ทีมชาติไนจีเรียพ้นโทษแบนมาเป็นอีก1ตัวเลือกในแผงมิดฟิลด์แล้วก็จะมีโอกาสสอดแทรกเบียดตำแหน่งตัวจริงจากโทมัสฟาตี้รวมไปถึงจะได้ชิโมนนาวาโรแบ็กขวาพ้นโทษแบนกลับมาด้วยทีนี้ธีรสินแดงดาครับศูนย์หน้าทีมชาติไทยที่ได้ลงเล่นในนัดเปิดฤดูกาลไปแล้วในฐานะตัวสำรองก็เจ้าตัวก็ฝึกซ้อมกับทีมเหมือนเดิมนะครับโดยที่ตามคาดแล้วสื่อก็เชื่อว่าจะมีชื่อเป็นตัวสำรองเหมือนเดิมขณะที่ตัวรุกที่จะใช้ลงสนามเป็นตัวจริงก็จะเป็นหน้าเดิมครับเอสก้าเมนเดสเฟเนโดโซเรโนและโจนาธานซงโก้นะครับเป็น3ประสานโดยที่มีโตเมอร์เฮเมตครับเป็นกองหน้าตัวเป้าตัวทีมชาติอิสราเอลนะครับครับขอมีชื่อธีรสินสอดแทรกลงตัวจริงซะหน่อยนะว่าคืนนี้ลุ้นกันตีหนึ่งนะฮะครับ Hey, it's the run ยังมีข่าวสารเรื่องของฟุตบอลรอบโลกให้ได้ติดตามชมนะครับไปติดตามในช่วงของสรุปข่าวครับคริสเตียโนโรนัลโดเตือนอังเคลติมาเรียอดีตเพื่อนร่วมทีมเรอัลมาดริดว่าจะต้องเจอกับความกดดันอย่างมากในการสวมเสื้อหมายเลข7ของทีมปีศาจแดงเนื่องจากแฟนบอลจะคาดหวังของเขาในระดับที่สูงโดยเสื้อหมายเลข7เป็นหมายเลขประจำของนักเตะระดับตำนานของสโมสรตั้งแต่ยอร์ชเบสไบรอันทรอปสันเดวิดเบ็คแฮมรวมถึงตัวของโรนัลโดเองด้วยมาร์คอสโรโฮกองหลังตัวใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่อาจลงเล่นให้กับต้นสังกัดได้เนื่องจากยังไม่ได้รับเวิร์คเพอร์มิทจากกระทรวงแรงงานล่าสุดจะมีปัญหาใหญ่เข้ามาอีกเมื่อตัวเยี่ยนบริษัทตัวแทนของโรโฮซึ่งถือครองกรรมสิทธิ์ในตัวนักเตะถึง 75% ออกมากล่าวว่าสปอร์ติ้งลิสบอนยังไม่ได้รับมอบส่วนแบ่งในค่าตัวของโรโฮส่งตรงแก่พวกเขาเลยเอริกโทเฮียประธานสโมสรอินเตอร์มิลานออกมากล่าวเองว่าเขาต้องการดึงตัวเลเซเกียวลาเวซี่ศูนย์หน้าทีมชาติอาร์เจนตินาของปารีสแซงต์แชร์กแมงมาร่วมทีมก่อนที่ตลาดจะปิดลงในสิ้นเดือนนี้แต่ยอมรับการเจรจากับทีมที่มีเงินมหาศาลอย่างเปเช่ไม่เคยเป็นเรื่องง่ายสรุปข่าวซื้อขายฟุตบอลรอบโลกไปดูการซื้อขายตัวผู้เล่นบ้างคุณชิตพลนะครับชาบี้อลอนโซล่าสุดไปบาเยิร์นเรียบร้อยแล้วใช่ก็ทั้งที่เจ้าตัวจริงๆแล้วเพิ่งต่อสัญญาฉบับใหม่กับมาดริดไปในช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วด้วยนะครับก็ถือว่าพลิกโผพอสมควรแล้วก็ภายในสัปดาห์นี้2 3วันที่ผ่านมามีเป็นการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นเลยของชาบี้นะครับรวมไปถึงการที่เขาเพิ่งประกาศเลิกเล่นให้กับทีมชาติสเปนไปแล้วนะครับทำเซอร์ไพรส์นะครับเลือกย้ายไปหาประสบการณ์ค้าแข่งในลีกบุนเดสลีกาเยอรมนีกับทีมแชมป์เก่าก็คือบาเยิร์นมิวนิกนะครับเขาได้ตัวชาบี้อลองโซไปร่วมทับจากเรอัลมาดริดค่าตัว10ล้านยูโรอายุ32ปีนะครับอลองโซถือว่าได้รับการยกย่องว่าเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางที่ดีที่สุดคนหนึ่งในยุคของเขาเลยทีเดียวก็จะเข้าไปร่วมงานกับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเป็นเวลา2ฤดูกาลนะครับหรือว่ามีสัญญาไปถึงปี2016เมื่อวานนี้เพิ่งประกาศอำลาทีมชาตินะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยนับตั้งแต่เจ้าตัวย้ายจากลิเวอร์พูลมาอยู่กับเรอัลมาดริดก็ถือว่าเป็นผู้เล่นตัวหลักตัวจริงในแผงมิดฟิลด์ให้กับมาดริดมาตลอดช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมาตอนนั้นย้ายมาด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์การที่อลองโซตัดสินใจย้ายออกจากเบดาเบลก็เนื่องจากว่าการมาของนักเตะใหม่ๆอย่างโทนี่โครสคาร์เมสโรดริเกส
ก็ทำให้เขาก็เชื่อว่าโอกาสเล่นตัวจริงก็น่าจะน้อยลงไปด้วยส่วนบาเยิร์นมิวนิกนั้นมันก็สอดรับกับพอดีเพราะบาเยิร์นมิวนิกนั้นจำเป็นจะต้องเสริมในแผงมิดฟิลด์ด้วยครับนะฮะก็เจ็บเยอะฮะคาบีมาร์ติเนสบาเซียนชไวไซเกอร์เทียโก้คันตาร่าเลยมีความจำเป็นมีความจำเป็นที่บาเยิร์นต้องเสริมใครสักคนที่มีประสบการณ์แบบที่ซื้อมาแล้วใช้ได้เลยไม่ต้องรอปรับรอจูนอะไรอีกใช่ครับเนี่ยนะสำคัญน่าจะทำงานกับเป๊ปง่ายด้วยเนื่องจากว่าเป็นสเปนิชเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างคาร์บี้มาร์ติเนสได้โชคร้ายมากๆพักน่าจะครึ่งซีซั่นแรกเลยก็ว่าได้พักกันลืมอ่ะพักลืมเลยนะครับโชคร้ายมากครับกลับมาก็เจ็บเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีข่าวว่าลุยส์กุสตาโวกองกลางทีมชาติบราซิลของวอล์ฟบวกคือนักเตะที่เรอัลมาดริดอาจจะดึงมาเป็นอะไหล่ในทีมอีกรอบนึงก็ได้ครับนะฮะนี่คือเรื่องของการซื้อขายตัวเล่นที่เป็นดีลใหญ่ๆในรอบวันที่ผ่านมานะครับสรุปชาบี้อลอนโซย้ายไปบาเยิร์นเรียบร้อยยังมีเรื่องการซื้อขายอื่นไปติดตามกันเลยครับอาร์เซนอลตกเป็นข่าวได้ยื่นข้อเสนอ12ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อโซตราติสปาปาสทาโทปูรอสเซนเตอร์ฮาฟทีมชาติกรีซของบอริเซียดอร์ทมุนด์มาร่วมทีมซึ่งก็มีความเป็นไปได้ที่ทีมเสือเหลืองจะรับข้อเสนอดังกล่าวเนื่องจากตอนนี้ปาปาทาโทปูรอสก็เป็นสำรองของมัตฮูเมลส์และเนเวนซูโบติชอยู่แล้วอเลสซานโดเดเปียโรศูนย์หน้าทีมชาติอิตาลีวัย39ปียังคงไม่หมดไฟต้องการจะลงเล่นฟุตบอลต่อไปล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าตัวกำลังพิจารณาไปเล่นให้กับสโมสรเดลลี่ไดนามอสในซูเปอร์ลีกของอินเดียเฟร์นันโดโตเรสศูนย์หน้าของเชลซีสนใจจะย้ายไปร่วมทีมเอซีมิลานในแบบยืมตัวหลังจากที่ล้มเหลวกับทีมสิงโตคำรามาตลอดแต่ติดที่ปัญหามิลานจะขอจ่ายค่าเหนื่อยเพียง3ใน4เท่านั้นขณะที่เชลซีต้องการให้มิลานรับผิดชอบค่าเหนื่อยของโตเรสสัปดาห์ละ 175,000 ปอนด์บอกนะครับที่เราคุยกันในช่วงแรกไปครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามกีฬาอื่นโดยเฉพาะเทนนิส Grand Slam อย่าง US Open กันบ้างไปดูผลงานของเซเรน่าวิลเลียมส์กันครับ